อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมก.เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันอะไรก็ชวนทุกคนมาเม้าท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงสาวๆเลสเซอร์ฟิล์มกันนะครับกับเพลง Anti Fragile นั่นเองนะครับล่าสุดนี้นะครับความปังของAntiFragile เข้าสู่ท็อป10ของทุกชาร์ตเพลงในประเทศเกาหลีไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่ปล่อยมาเนี่ยก็สร้างความปังแล้วก็ทำให้แฟนๆหลายคนเนี่ยชื่นชอบแล้วก็ถูกใจถูกอกถูกใจเพลงนี้กันมากๆเลยกับ AntiFragile นะครับในตอนนี้นั้นชาร์ตเพลงนี้ของสาวๆ LESSERAFIM เนี่ยก็อยู่ในท็อป10ของทุกชาร์ตเพลงไม่ว่าจะเป็นชาร์ต Bugs ที่อยู่ในอันดับที่2ชาร์ต Flow อยู่ในอันดับที่7แล้วก็ Jimny อันดับที่8ตามมาด้วย Melon นะครับอยู่ในอันดับที่9เข้ามาอยู่ในท็อป10ของทุกชาร์ตเพลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยเพียงแค่20ชั่วโมงเท่านั้นนะครับหลังจากที่ปล่อยเพลงนี้ออกมารวดเร็วกว่า Fearless ด้วยซ้ำไต่ชาร์ตขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับด้วยความหลอนหูของ AntiFragile ด้วยยอดความปังนี้นะครับก็ทำเอาแฟนๆหลายๆคนเนี่ยปลื้มอกปลื้มใจกันมากๆเลยเติบโตขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งแล้วนะครับสำหรับสาวๆ LESSERAFIM แล้วก็เป็นการเติบโตที่มีคุณภาพมากๆเลยจริงๆคัมแบ็คปุ๊บก็ดับความปังปั๊บเลยนะครับมารอดูกันดีกว่าว่า AntiFragileของสาวๆ LESSERAFIM นั้นจะขยับขึ้นไปจนเจาะท็อป5เข้าไปได้ทุกชาร์ตเพลงหรือเปล่าและจะเข้าไปสู่ท็อป3ในทุกชาร์ตเพลงไหมนะครับมาส่งกำลังใจให้กับสาวๆ LESSERAFIM กันเยอะๆเลยนะครับคลิปนี้เนี่ยเราก็แวะมาอัปเดตเรื่องของ LESSERAFIM กับเพลงใหม่ล่าสุดให้ทุกคนได้ติดตามกันในตอนนี้ LESSERAFIM เนี่ยก็เดินหน้าโปรโมทกันแบบรัวๆเลยและแฟนๆเนี่ยก็ดูเหมือนจะชื่นชอบเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเพลงนี้กันมากๆเลยนะครับเพราะว่าปังมากๆท่าเต้นเนี่ยใส่สุดมากๆตั้งแต่ต้นเพลงไปจนถึงปิดเพลงเลยทีเดียวที่สำคัญเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยบอกเลยนะครับว่าจัดหนักจัดเต็มในทุกๆสเตจเป็นอีกหนึ่งวงนางแบบที่แฟนๆเนี่ยชื่นชอบแล้วก็ชมในเรื่องของคอสตูมมาตลอดเลยสำหรับใครที่ชื่นชอบเพลงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมส่งกำลังใจให้กับเลเซอร์ดาฟิล์มกันเยอะๆเลยหากมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะนำมาทำคลิปเล่าให้ทุกคนฟังกันอีกครั้งนึงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับทุกคนสวัสดีครับอันยอง